เนี่ยเป็นไงซ้อมวันนี้เหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะเป็นโดดดีดงทั้งวันเป็นเดือนนั้นหมุนคอแบบเป็นเดือนนั้นเนี่ยไม่ให้ดูหรอกจริงเหรอถ้าพี่อยากโชว์ไม่ได้อายไม่ได้อ่ะห้ามเลยให้เขาคิดภาพมาว่าวันนี้คุณเอาเสื้อมาทำเป็นเดือน เป็นแบบสีสันเนี่ยเป็นคุมหัวสีสันสีสันคุมหัวอย่างงี้นมไม่หกเออนมหกแล้วนอนหกนมหกสวัสดีครับทุกคนทุกคนกินข้าวยังครับแต่ไม่กินมากินข้าวองลีได้นะครับองลีข้าวองลีแต่ว่ากินข้าวคือกินข้าวนะเพราะองลีเหลือแต่ข้าวครับกลับไม่เหลือแล้วฮะก็ยังเหลือแต่ข้าวอ่ะกินข้าวไม่หมดอ่ะไม่กลับยังเหลืออยู่ครับไม่ดีนะไม่ดีนะกินให้หมดกินให้ได้นะไม่ดีนะเนี่ยอ๋อนี่พี่กันยังไม่กลับอ่ะพี่กันพี่กันอยู่นี่พี่กันเซฮายหน่อยครับพี่กันเซฮายมีอะไรทำอันนี้อะไรมีอะไรนะทำอันนี้อร่อยมากคืออะไรอ่ะหมูมะนาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าถ้าไปสั่งกินเนี่ยอยากกินเฮ้ยสั่งกินกันหิวแล้วเนี่ยอ๋อคือนี่แม่รีทำเองเหรอโคตรอร่อยเลยอ่ะมีคนบอกว่าหน้าหน้าผมเหมือนยามิชลินเลยก็คุณไม่หิวเหมือนเราทุกคนขนาดนั้นเลยเหรอให้พี่ชิมไม่น่านะอะไรพี่แกกินของแซ่บได้ปะได้ดิของขนาดพี่ยังแซ่บเลยดีไหมทุกคนดีไหมทุกคนโอ้ก่อนดีไหมทุกคนของจริงนะคนเนี้ยของจริงนะของจริงนะถ้าทำผมสีฟ้าน่าจะร่วงแต่ว่าถ้าเป็นนั่นก็อยากทำสีเลยครับผมเพราะว่าผมดำมาสักพักแล้วก็ไม่ดำขนาดนั้นครับตอนนี้มันแบบมีความแบบน้ำตาลปลายอะไรอย่างเงี้ยที่แกอธิบายละเอียดมากผมเสนอว่าแต่ว่าตรงมากคือผมคิดไว้ผมว่าตรงเป็นสไลเดอร์แค่แซ่บแต่รสชาติเขาแบบมันแบบมีตรงกลางพอดีเลยจริงเหรออธิบายละเอียดมากจะบ้านไหมหยุดกันก่อนก็บอกว่าคุณจะอยู่กับเพื่อนไม่ใช่หรออืมตะกี้คุณว่าอะไรนะอืมมันนี่นี่มันนี่ผมอ่ะสนใจผมสีชมพูม่วงโอ้สีชมพูม่วงผมว่าต้องน้องชายวิกเตอร์ของผมนะครับกำลังเข้าสู่เข้าสู่เกมมิ่งโหมดเดี๋ยวเข้าสู่ไม่อันนี้คุณกำลังจะส่งเฮ้ยฝนตกทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะผมสีเทาอุ้ยผมสีเทาน่ารักมากครับผมคิมอายุปีนี้ปีนี้จะ24ขวบแล้วครับผมแต่ถ้าผม24ขวบก็จะมีคนเวบิยอนผมไป2ปีครับผมถ้าเป็นงั้นมันพี่กันอะไรนะเปล่าเปล่าผมไม่ได้ดินทานะอะไรนะเปล่ามีอะไรดูไม่ไกลมากนะจริงเหรอไม่ไกลเหรอไม่ได้นั่งไปนะหรือว่าใช่ใช่ไม่ระหว่าง2อันนี้กับไปที่โอ้ถ่ายข้างนะผมว่าจะถ่ายข้างครับผมว่าโกนดีกว่าถ้าสกินเฮดทุกคนว่าไงไม่รอดพี่เจนเฮดไม่รอดคนเสาเราไปเลยเนาะเสาเออเสาเราไปเลยนี่ไม่แต่น้องต้องใช้ไม่รู้ว่าเสาเราไปไหนอะไรไงเขาไม่รู้เขาไม่รู้น้องผมสีขวบชุดน้องอะไรผมช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับผมเพราะฝนตกเอาดีไม่อยู่ใช่ไหมเมื่อวานฝนตกหนักมากที่ไหนแบบน้ำท่วมแค่ไหนไหมคิดแบบเมื่อวานขับไปแล้วแบบท่วมถึงแบบฟุตบาทอะแล้วแบบว่าคือลุ้นมากเมื่อวานเพราะว่าน้ำมันก็จะหมดค่าทางด่วนก็จะหมดเอาน้ำที่ท่วมไปเติมไม่พี่แล้วคือคิมอะคือตอนแรกคิมอะวัดใจแล้วนะคิมแบบโอเคตัดสินใจแล้วขึ้นด่วนก็ได้วะต้องถึงบ้านให้ได้แบบไปเติมน้ำมันที่ตรงบ้านกดดูไอ้เนี่ยที่มันจะเป็นแบบไอ้ cruising range อ่ะคือบ้านคิมอะประมาณจากนี้ไปอีกประมาณ20กว่าโลใช่ไหมพี่ cruising range ตอนนั้นมันประมาณแบบ20พอดีขับไปทางด่วนปุ๊บแม่งเหลือ18โลคิมดูแบบ24โลเอ้ามาทำไมอะลงทางด่วนดิพี่ไปหาปั๊มออกไม่ได้ใช่ป่ะโอ้คือลุ้นมากพี่แล้วเมื่อวานคือฝนมันตกหนักแบบหนักมากอ่ะตรงนั้นเขาทำเสียแถวนี้คือแบบท่วมแบบว่าขับช้าขับเหมือนขับเรือเลยอ่ะซื้อถ้าซื้อเรือตะคันแนะนำนะครับผมก็ใครอยู่กรุงเทพนะครับของช่วงนี้หาเรือมาซื้อได้นะครับมีเปิดเช่าเรือดำน้ำไหมมีเปิดเช่าเรืออุ้ยผมว่าเนี่ยต้องขอยืมไหมขอยืมมาเนี่ยคนขอบ้านเลยสุดว่าเธอเรียกเหลือว่าแป๊บนึงแต่จะว่าไปก็สิงหาแล้วนะทุกคนเร็วๆจากวันที่เดบิวต์นี่เราออกสู่ประชาชนมาต้องกี่เดือนแล้วพี่เราเดือน4ตั้งแต่เดือน4ไปเดือน5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5เดือนจะครึ่งปีแล้วอันนี้เพิ่งสิงหาแล้ว
อ๋อเหรอประมาณ4อ๋อ5 6 7 8นับเร็วไปหน่อยยังไม่4เต็มด้วยเพราะว่ามันเราเริ่ม28ไงเดี๋ยวรีวิวอันนี้มันเพิ่งแบบ2สิงหาคมประมาณ3เดือนนี่3เดือนเสร็จๆอ๋ออืมอ๋อมันจะอะไรประมาณนี้เฮ้ยจะดูเหมือนนานเนาะประมาณนี้แหละใช่เหมือนเราเดย์มานานเราเดย์มานานนานแต่ทำไมเพราะว่าเราฝึกมานานแต่ว่าเราเดย์แค่3เดือนครับงั้นช่วงนี้ฝากผลงานหน่อยครับผมเผื่อไม่รู้นะเรามีซิงเกิลของตัวเองนะครับผมชื่อเพลงว่าคือแล้วรักมากสคริปต์ป่ะสคริปต์ป่ะแล้วก็ไปฝากผลงานก็วิกเตอร์โอเควิกเตอร์เกมมิ่งโหมดอยู่ก็สำหรับโซเชียลมีเดียนะครับก็มี IG Twitter Facebook TikTok แล้วต้องนำนิวด้วยต้องนำนิวด้วยต้องแบบนี่นี่ TikTok แล้วก็ส่วนตัวนะครับจะพิมพ์ชื่อเราแบบ proxy ได้นะครับฮะก็อ๋อซิง 2นั้นก็รอฮะเดี๋ยวมารอติดตามให้ผมอยากเจอทุกคนอีกแล้วอ่ะทำไงดีก็เราได้เจอทุกคนเมื่อไหร่นะที่ชัวร์ตอนนี้คือวันที่15ครับผมกันยายนอ๋อใช่ที่ป๊อปมิวสิกเอ็กซ์โปใช่แต่ว่าแค่นั้นต้องเสียตังค์ซื้อบัตรใช่ต้องซื้อบัตรก็ไม่เป็นไรแหละก็ไปเจอกันได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเราก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรแหละก็นั่นแหละครับผมเราไม่อยากเจอนะฮะซื้อบัตรมาดูเพื่อนเราด้วยก็วอนลูกค้าสปอนเซอร์ทุกท่านที่เข้ามาเห็นไลฟ์นี้ก็จริงๆจ้างเราได้นะครับเราก็ยินดีรับทุกงานครับร้องเพลงเต้นเล่นระบำวาไรตี้ได้หมดเลยออกรายการก็ได้ครับยินดีมากๆที่เราแบบช่วงนี้ก็ตารางงานยังมีคิวว่างครับสามารถเพิ่มเข้าไปได้ว่างครับหรือว่าไลฟ์ผมตอนนี้นะครับผมก็เนี่ยฮะข้างหลังว่างนะข้างหลังวอลเปเปอร์ว่างนะผมอาจจะเป็นแบบยี่ห้ออะไรอ๋อถือว่าส่งมาเดี๋ยวผมติดแล้วนี่ไม่เอาจริงว่ากระแพงมันห้องได้เลยอ่ะเพราะเรียงแบรนด์เนี่ยผมเรียงเลยมุมไหนว่ามาเลยเดี๋ยวผมจัดให้แล้ววันไหนแบบวันไหนลูกค้าเข้าแล้วก็หันเก้าอี้ไลฟ์ของแบรนด์นี้นี่เก้าอี้ที่ผมกับลูกค้าที่นี่แล้วไม่แต่เพราะผมแบบรอยัลตี้นะผมรอยัลตี้นะจริงๆครับเสื้อผ้านี่ผมไม่เคยเปลี่ยนนะทุกวันในตู้ผมมีแต่ H&M นะตอนเนี้ยผมไม่ได้ใส่มาอะไรนะไม่มีไม่ไม่ผมใส่มาเมื่อวานแต่เอาเป็นว่าเฮ้ยคอลเลคชันใหม่ทุกคน Stranger Things ไปสอยกันหรือยังใช่ๆสอยกันเหลือน้อยลงใช่ของเหลือน้อยนะต้องไปรีบสอยกันหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกจริงๆสั่งออนไลน์ก็มีนะครับต้องสั่งออนไลน์กันเลยเป็นชุดเดียวแล้วซึ่งในแคชเอ็มนะครับบอกเลยว่าส่งออนไลน์ไม่มีค่าส่งนะครับค่าส่งฟรีครับเพราะว่าผมมาสั่งมาแล้วผมสั่งแบบนี่คุณแบบเป็นพนักงานแอบเป็นพนักงานนั้นป่ะเนี่ยเผื่อได้แบบว่าโควต้าเพิ่มอะไรเยอะส่วนแบ่งอะไรเยอะไม่เสียเพราะนั้นที่แบบเจอชุดหนึ่งที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วแบบหลังดักได้ก็เลยสั่งออนไลน์เลยซึ่งแบบว่ามันก็มีทั้งคอลเลคชันใหม่ด้วยแล้วก็มีคอลเลคชันที่แบบลดราคาด้วยซึ่งอันที่ลดราคาเสื้อผ้าก็สวยๆเยอะนะครับจริงๆแฟชั่นเนี่ยมันเสื้อผ้าที่สวยเยอะมากจริงแนะนำครับแบบว่ามีทั้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าเป็นแบบว่าเที่ยวๆแบบฟอร์มอลบ้างหรือแบบว่าเที่ยวๆแบบทางการไม่ทางการคือมีหมดเลยของเยอะแล้วก็ของราคาเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลครับไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปเรียกได้ว่าหาได้ชุดสถานการณ์ดีกว่านี่เลยห้องนี้เป็นไรนี่ H&M Boy นี่ H&M Boy ของจริงครับคนนี้สวัสดีครับเสื้อเขานี่แมสเสื้อสร้างเรื่องน้องมหกเสื้อสร้างเรื่องครับคนนี้นี่คนนี้แบบสไตล์เนี่ยต้องแบบว่านี่ปล่อยกระดมนิดหน่อยเฮ้ยตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะพี่ไวรัลอ่ะไวรัลตัวนี้ป่ะนี่ครับตัวนี้ฮะนี่ครับโอ้โหทุกคนไปหาซื้อกันได้เชมเฮ้ย very good very goodนี่เป็นกินขนมกลับมาที่ตะกี้เราพูดกันถึงเรื่องอะไรนะจำไม่ได้เราคุยอะไรกันอยู่นะทุกคนไม่เมื่อกี้คุยว่างมากอ๋อว่างมากคอนเสิร์ตว่าอะไรเอ่ยเฮ้ยมีคนบอกว่าพี่คิมเล่นบทอะไรใน My Tempo พี่การเราเล่นอะไรกันนะพี่อ๋อเล่นเป็นคนกวาดถนนอ๋อผมเล่นเป็นโรงเรียนฮะอ๋อผมเล่นเป็นสวนในโรงเรียนไม่พี่คิมอ่ะเล่นเป็นคุโร่แล้วพี่การอ่ะเล่นเป็นครูอ๋องฮะอันนี้คืออะไรไม่ใช่หมายถึงว่าสลับไงหมายถึงว่าพี่เป็นครูบ่องไงอ๋อจำชื่อชื่อเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าโอ้ยเลอะเทอะไปหมดเลยตอนนี้เอาเป็นว่าอยากรู้จริงๆนะรอดูแล้วล่าสุดเร็ววันนี้ก็มีหนังนะครับหนังโรงที่จะเข้าเมเจอร์ซินิพลิกของเราซินิเพล็กซ์วันที่22กันยาเอาเอสเซ่พ่อเอสเซ่ด้วยให้เงินสมบูรณ์สปอนเซอร์เป็นของเอ็มเมเจอร์เลยเป็นของเอ็มเมเจอร์ก็จะเริ่มอุดหนุนทางป๊อปคอร์นแล้วก็จะเป็นหน้าพวกเรา6คนเป็นแบบถังป๊อปคอร์นไปเลือดไปเปื่อยมีจริงซื้อนะถ้ามีจริงซื้อเป็นแก้วน้ำแล้วเป็นตัวละครเราโอ้ถ้ามีจริงซื้อเหมือนกันนะครับในหนังมีในหนังมีพี่กันกับพี่คิมแน่นอนแต่ผมไปแล้วว่าในหนังเนี่ยมีนะครับแต่ว่าห้ามลุกไปไหนครับผมใส่ด้วยกันตั้งใจดูนะตั้งใจดูนะแบบเราผมมาแบบปึ๊บอ๋อคือเราผมมาเต้นด้วยเอางี้
เดินผ่านกล้องอ๋อหยอกหยอกครับมีครับมีครับรอดูดูรอดูครับรอดูมีทุกคนในแก๊งเลยครับในทุกคนในเรื่องทุกคนในพ็อกซี่เล่นเล่นทุกคนครับเล่นทุกคนไม่ต้องห่วงว่าจะแบบไม่ได้ดูคนที่รักคนที่ชอบครับได้ดูทุกคนได้ดูทุกคนครับผมแล้วก็ยังดูพ่อของเราด้วยพี่ติ๊กด้วยคนนี้ของจริงครับไม่ของจริงเรียกว่ามาดูมืออาชีพเล่นกับมือสมัครเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงครับรอดูเฮ้ยสนุกแน่นอนการันตีไหมการันตีบานอสชกุลครับเฮ้ยทำไมทำตาหวานใจบอกเลยว่า acting ของชกุลเนี่ยสุดยอดยังไงครับเป็นไงครับคือการที่ได้เล่นกับนักแสดงที่ชื่อว่าคุณปาวริศเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเขาเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างมีความโปรเฟชชั่นอลครับซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นออกมาสื่อสารดีอันนี้ก็พูดไปเรื่อยแล้วป่ะครับใช่แต่ว่าซีนอารมณ์คือแบบเห็นไอ้พวกเด็กๆคนซองข้างแล้วแบบตื่นตันบอกเลยนะมันตื่นตันร้องไห้เป็นถังอ่ะเออร้องไห้เป็นถังอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นนะคุณร้องฮะไม่ถึงคุณร้องก็เล่นไม่ได้ไงคุณร้องอ๋อนี่คนนี้น้ำตาสั่งได้นะก็ไปลองดูครับผมใกล้เข้าแล้วครับผมเดือนหน้าแล้วพอหนังมาเดือนหน้าเหรอเดือนกันยากันยา25กันยา25กันยาเอ้ยไม่ใช่25พี่22ครับ25มัน22กันยาครับ25ยังไงฮะยังไงฮะ25คือทีป๊อปเป็นสิ่งที่โชว์ครับ22คือหนังครับผมภาพยนตร์มาเทมโป้น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับนี่เขาบอกว่าเจ้าหมาคือใครนี่หมาท่านไหนมาตัวไหนเนี่ยเขาบอกเจ้าหมาเขาบอกเจ้าหมาจำฉากอะไรได้ปะฉากไหนนะฉากไหนอ่ะฉากที่เราเล่นกับคุณเล่นเป็นหมาหรอคอมมือหน่อยอ๋อเอ้ยคอมมือหน่อยเจ้าหมาอ๋อเจ้าหมาน่ารักคอมมือหน่อยเจ้าหมาอะไรเดี๋ยวทุกคนรอดูครับในซีรีส์รับรองเด็ดผมรู้สึกว่าชอบตัวในหนังมากกว่าชอบตัวในหนังมากกว่าไม่เพราะว่าในถ้าทุกคนจะเห็นภาพเนี่ยมันจะมีความเติบโตนะครับระหว่างในหนังกับซีรีส์คือในหนังเนี่ยคือเป็นปัจจุบันแต่ส่วนซีรีส์เนี่ยคือเราถ่ายไปสักพักใหญ่แล้วก็คือเหมือนกับน้องๆทุกคนก็เติบโตแล้วก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อันดับแรกคือเหมือนอยากให้แฟนดูหนังก่อนแล้วกันแล้วเหมือนซีรีส์น่าจะเป็นแบบส่วนที่ขยายความจากหนังใหม่ทีนึงอาจจะย้อนไปหรืออะไรยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับก็คือถ้าดูหนังเราต้องดูซีรีส์ด้วยครับคือเขาเรียกว่าขายแพ็คคู่ดีกว่าไปนั่งด้วยกันไหมอ่ะอ๋อคุณก็ไม่ได้ไปนั่งด้วยกันไหมอ่ะนั่นแหละครับทุกคนตามนั้นฮะอุ้ยมีคนไปนอนแล้วครับฝันดีครับนี่นอนเร็วผมอยู่เนี่ยมีคนบอกฝันดีครับมีคนนอนเร็วผมอยู่เนี่ยพี่การเล่นไปพอไม่ต้องฮะอ๋อไม่ฮะมันผมว่าตำแหน่งมันสูงเกินไปที่ผมจะเข้าไปเล่นได้นะผมยังอายุไม่ถึงนะทุกคนผมนี่คุณจะบอกว่าพี่กันอายุเยอะเหรอเฮ้ยจริงๆผมยังเล่นนักเรียนได้นะแต่ไปเหมว่าคือฟิตติ้งอ่ะชุดเขาหมดครับผมก็เลยต้องไปเล่นเป็นตัวอื่นจริงๆอ่ะเขาล็อกผมเป็นนักเรียนเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นว่านักเรียนชุดมันหมดแล้วก็เลยไม่อยากไปแย่งชุดน้องๆครับก็เลยต้องเล่นเป็นตัวอื่นโอ้น่าสงสารเนาะทุกคนขนาดชุดนักเรียนคุณเอลลอยอยู่เลยจริงสูงไงหนูเอ็งสูงอ่ะนายแย่งชุดเราอ่ะเขาทำมาให้เราใส่อ่ะนายตัวสูงไปหน่อยอ่ะมาครับแปลว่ามันเป็นวันคือมันเป็นชุดที่เฮ้ยมีคนบอกพี่กันเหมือนอาจารย์เว้ยเขายังไม่รู้เหมือนนะเหมือนอาจารย์เว้ยจริงเหรอผมเหมือนอาจารย์แล้วเหรอเออพี่กันเหมือนอาจารย์แต่นักเรียนไม่ได้หรอแกะให้หน่อยใส่มาหนึ่งโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมที่เตรียมจะเหมาลงพวกเราจะสวยดูมันเยอะๆนะโอ้ยไม่ทันแล้วนายชิงวันนี้เจ้าเลยแกะเราจะเรื่องอะไรต่อดีพี่วิกเตอร์ทำอะไรเหรออ๋อตอนนี้เขาแบบเล่นเกมจริงจังฮะเกมไม่หลอดพอเขารู้ว่าคิมไลฟ์เขาเงียบเลยเออวันนี้เขาจะเงียบปกติฮะถ้าไม่ปกติถ้าแบบว่าไม่มีกล้องนี่เขาจะแบบเดือดนะเดือดเขาเร็วหรือว่าอันนี้เกมมันแบบอีซี่เกมหรือว่าอีซี่ปะไม่เขาเล่นคุกกี้รันเลยเอ้ยคุกกี้รันใช่เหรอไม่ใช่ยิงปืนอ๋อพี่เกมไม่ได้อ๋อก็เหมือนกันนะผมอยากให้เราเล่นเกมอะไรก็ส่งมาได้จะเป็นบอร์ดเกมก็ได้ครับพูดไปติดครับผมหรือจะเป็นเกมแอปเป็นเครือเป็นไอซีจีอะไรแต่ถ้าพูดถึงเกมเนี่ยเราก็มีเกมที่เราเล่นกันเองเหมือนกันเกมอะไรครับ Proxy Arcade ครับผมเฮ้ย
ขายเก่งเว้ยช่างสรรหาเอาจริงๆบอกเลยในพอเซียเขตคือมีทุกเกมที่ชอบนะที่ชอบที่ใช่ไม่น่าคุ้นเหมือนกันทำไมนายไม่พอใจอะไรเราอึ้งในความที่นายแบบโยงเข้าเก่งดีเราไม่เพราะว่าเราอ่ะได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ราชานนท์ของเราแล้วอ่ะโยงอีกไปอีกจะโยงเก่งว่าไม่ต้องบอกว่านี่ไม่เป็นไลฟ์เนี่ยเขาได้เป็นไลฟ์ครั้งแรกใช่ปะครั้งแรกปะครั้งแรกไหมทุกคนเอ๊ะหรือครั้งที่สองคิมไลฟ์มาคือคิมไม่คือคิมอ่ะหมายถึงว่าคิมอ่ะเคยไลฟ์แต่เป็นจอยไลฟ์แต่ไม่ได้แบบเปิดไลฟ์เองเคยตั้งไลฟ์เองด้วยป่ะของไอจีเหมือนจะไม่เคยไหมทุกคนไอ้นี่ว่าไอ้ใช่มันเกิดป่ะแต่ว่ามันเกิดหรอใช่ป่ะของเราไอ้ก็ไม่มีอันนั้นก็เป็นจอยนะพี่อ้าวเหรอจอยพี่กันเหรอนี่ไม่น่าจอยอ่ะเพราะคิมจะไม่เหมือนคิมจะอาจจะไม่เคยไลฟ์เองสักอย่างหรือถ้าไลฟ์ไปจอยก็เน็ตกระตุกหรือไม่ต้องถามแฟนๆไหมแฟนๆน่าจะจำได้เพราะเราแต่สมัยนั้นแบบคือนานมากตั้งแต่แบบสมัยแบบว่าเอาง่ายคือของเดอะโบรสมัยเดอะโบรสคือนับครั้งได้ว่ากี่ครั้งดีวะไม่เอาอย่างนี้ว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรเป็นคนพูดเนี่ยว่าพูดไม่เก่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่เราพอใจแต่พูดชอบอะไรจะหาให้เธอตอบเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวรู้แบบพี่กันฮะก็นี่ฮะก็จะพยายามฝึกพูดเยอะๆได้หรอได้หรอไม่เกี่ยวก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีหนังเข้าโรงอ๋อก่อนกลับบ้านไปแล้วครับ22ใช่ก่อนกลับไปแล้วครับใช่ก่อนกลับไปแล้วจะมีหนังเข้าโรง22ก่อนต้องไปเรียนแต่เช้าครับผมรอแล้วครับพอซี่จะมีเพลงใหม่ให้ทุกคนแน่นอนเบบี้เลิฟนะครับทุกคนฝากกันด้วยนะชื่อเบบี้เลิฟเบบี้เลิฟเอาสุคอนเฟิร์มแล้วเหรอพี่คอนเฟิร์มแล้วครับคือเราจะมีซิง7นะครับเราข้ามซิง2เลยเคยเห็นใช่ป่ะบางคนที่เขาเปิดธุรกิจร้านอาหารนะเขาไม่เริ่มจากมันเขามีสาขา1แล้วเขาจะไม่เขียนสาขา2มั้ยมันเป็นจิตวิทยาครับเขาบอกมีสาขา5สาขา6ปุ๊บแปลว่าแบบคนจะคิดว่าเฮ้ยร้านนี้ต้องแบบเจ๋งแน่เลยเพราะแบบมันมีถึงสาขา6ป่ะจริงๆเรามี1แล้วเราก็ข้ามไป6เลยแล้วบอกนะเดี๋ยวถ้ามันปังเราค่อยมาเก็บ2 3 4 5ใหม่เบบี้เลิฟไม่ปังแล้วก็หายไปเลยไม่6แล้วเกินปุ้ยเกินปุ้ยไม่ปังก็ลองอยู่สักครั้งนึงสักติดลองไปก่อนปังซี่มันจะไม่ปังปังปังชื่อเพลงไงครับเธอโคตรปังปังมองกี่ครั้งใจเจอระเบิดอย่าลืมดูนะครับใน YouTube นะพิมพ์เพราะว่า Proxy ก็จะขึ้นแล้วนะครับ Crazy Love แล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆ YouTube นะครับvery good ฮะใช่เอ๊ะตะกี้เหมือนเห็นคุณๆเหมือนมีคนพูดเรื่องแล้วก็เราจะมีหนังภาพยนตร์เดี๋ยวที่2วันเดียวเหรอจ้าแล้วก็25กันยายนนะครับทีป๊อปมิวสิกเอ็กโซนะครับแผ่นกล้องนะแผ่นกล้องที่3ยามิทาวน์นะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้นั่งด้วยกัน28มกราคมนะครับวันเกิดคุณแล้วก็16มีนาคมมันเกิดองลีปีหน้านะครับไม่ดิครับมันต้องผ่าน2พฤศจิกายนมันเกิดกันคิมแล้วก็27ใช่มั้ยคอมพิวเตอร์27คอมพิวเตอร์ปลายเดือนพฤศจิกายน27ใช่ป่ะ27พฤศจิกายนครับมันเกิดคอมพิวเตอร์แล้วก็27เมื่อกี้26แต่ละกันไอ้พระก็เกิดวันไหนวะ25กรกฎาคมครับมันเกิดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เลยเหรอเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้ที่แล้วเมื่อกี้ที่แล้วต่อไปของใครอ่ะองลีอ๋อไม่ครับเป็นพี่กันกับพี่คิมก่อนแล้วก็วิกเตอร์ใช่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 คุณลีก่อนพี่คิมวิกเตอร์ใช่เมื่อไหร่จะ28วะไม่ถึงอายุอายุ28แรกกับพี่ป่ะโอ้ยแต่ก็ใกล้อยู่นะเอาไปถึงว่าใกล้อยู่นะใกล้28เฮ้ยเราไม่ชุ่มเราจะไม่พูดไม่แต่คือคิมจะบอกว่าเอาจริงนะจริงเลยนะคือพอโตมารู้สึกว่าอายุอ่ะมันก็แค่ตัวเลขจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือถ้าเราเลือกที่แบบเรียนรู้ตลอดเวลาทำตัวให้เป็นเด็กซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเราก็เด็กได้ทุกคนเอางี้เฮ้ออกแล้วให้กล้องเฉยก็คือวันที่22เราจะมีจ้าจ้ารู้แล้วจ้ารู้แล้วจ้าเก่งที่สุดจ้าเอางี้เห็นจะขอบคุณคนที่จะกระจ้าโปสเตอร์นี้มาอ๋อใช่ใช่เราได้โชว์ตัวอย่างแฟนนะครับที่ส่งโปสเตอร์มาให้อันนี้นะครับนี่ฮะก็คือมีก็ได้รับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับสวยมากส่วนโปสเตอร์อันนี้คือเป็นโปสเตอร์ที่เราได้รับก็คือสวยมากครับขอบคุณท่านครับดูดีมากเลยอ่ะมีโปสการ์ดด้วยจริงอืมตอนเล็กๆแต่ผมเอาไว้ที่บ้านแล้วครับหรือถ้ามีใครยังไม่ได้โปสเตอร์เราก็รอติดตามครับผมเดี๋ยวมีช่องทางเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยทีมงานเดี๋ยวช่องทางใช่คนให้อยู่ที่ไหนกันอืมอะไรเหรอไม่คุณแจรถใช่คุณแจรถอุ้ยมันก่อนเหมือนมีคนส่งอันนี้มาอะไรวะมันเดย์อะไรนะมันเดย์มิสยูอันไหนคิมจิซัมติงอ่ะแล้วเป็นหน้าที่แบบสวัสดีวันจันทร์เสียแล้วก็ตลกเลยเหมือนเขาน่าจะเรียงตามนี่แน่เลยเรียงตามสีของวันอ่ะแบบวันจันทร์สีเหลืองก็วันนี้เป็นสีชมพูพรุ่งนี้เป็นสีเขียวพฤหัสส้มสุกฟ้าสองม่วงพอดีงั้นวันนี้ต้องเป็นอะไรนะวันนี้ต้องเป็นสีเหลืองเ
มันต้องเป็นอังคารมีไหมวันนี้มีไหมก่อนนะน่าจะมีปะเฮ้ยน่ารักมากเลยครับแฮกเมื่อวานพี่จะใส่ภูมิใจพวกนี้บ่อยก็เลยแบบค่อนข้างคุ้นชื่อเลยเฮ้ยครับเฮ้ยทุกคนแบบทุกคนเดี๋ยวนี้เขาแบบสังคมก้มหน้านะผมก็มีเยอะมากทุกวันนี้ก็คือแบบเข้ามาในห้องซ้อมอะไรเงี้ยคนก็แบบเล่นโทรศัพท์เล่นนู่นเล่นนี่ซึ่งคิดว่าบางทีมันแบบโทรศัพท์มันอาจจะแบบดึงเราออกมาจากโลกความจริงก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่โลกความจริงเยอะๆเพราะว่าอาจจะคิดไม่ค่อยได้ไลฟ์แอคทีฟไอจีเยอะขนาดนั้นเพราะว่าที่รู้สึกว่าแบบก็อยากขอโทษเอาไงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไม่มีอะไรกันครับผมเหมือนว่าทุกคนจะกลับแล้วครับเจอกันแล้วเหรอรอก่อนอีกแป๊บนึงดิจะไปกินหมูมาหน้าเฮ้ยรอกลับพร้อมกันดิเฮ้ยรอกลับพร้อมกันดิตอนนี้พี่การส่องทวิตทุกวันแน่นอนอะไรนะครับพี่การส่องทวิตทุกวันแน่นอนไม่ผมดูแบบจากออฟฟิเชียลอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยดูออฟฟิเชียลเขาลงอะไรบ้างเฉยใช่ครับพี่การหน้าคุณบางครั้งตรงนี้ก็ส่งลิงก์มาให้ดูว่าแบบมีใครพูดถึงเราอะไรผมก็เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับเอ๊ะโดเรมอนเหรอมีฮาริโปเตอร์ปะตัวเทวดาอินทรีย์ทำให้เราเป็นลมมีเวอร์ชันนรกไหมนั่นน่ะสิเฮ้ยฝากใจไปดอกบ๊ายบายทุกคนโอ้ยบ๊ายบายโอเคครับทุกคนทุกคนเริ่มกลับบ้านกันแล้วทุกคนกลับบ้านกันยังครับหรือว่ายังอยู่ข้างนอกกันอยู่เพราะว่าเราคิดว่าต้องกลับบ้านกับเขามาแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่กลับบ้านมาอย่างครับก็จะได้แหละเออทุกคนเดี๋ยวผมต้องตามเทรนด์มั่งแล้วแหละกลับบ้านตามเทรนด์เขามั่งแล้วตอนนี้เทรนด์ TikTok เป็นไงบ้างมีตามไม่ทันแต่ตอนนี้โอเคครับมาแล้วอินเทอร์เน็ตยังสู้ชีวิตอยู่ไหมอินเทอร์เน็ตนายยังสู้ชีวิตอยู่ไหมครับผมอ๋อใช่มีเรื่องคอนเทนต์ด้วยนะก็ถ้ามีใครอยากให้คิมทำคอนเทนต์อะไรก็ส่งมาได้ส่งให้พวกเรามาได้เลยทั้ง6คนเลยก็ได้ครับนะฮะเนี่ยตอนนี้ขอโทษสำหรับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมคือคิดว่ารู้เป็นไรนะหลายรอบเลยเวลาไลฟ์เน็ตมันต้องบงอาจจะเป็นใช้สีอะไรอาจจะเป็นคุณใช้สีอะไรฮะหืมขอได้เหรอขอได้เพราะเราไม่พูดชื่อแบรนด์ไงเราพูดสีไงอ๋อผมสีประจำตัวสีประจำสีอ่ะใช้สีข้างไหนสีข้างไหนสีแดงวะแป๊บมาทุกคนขอมิวแป๊บอุ้ยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับอุ้ยแต่ผมเน็ตไม่ดีครับช่วงนี้เน็ตไม่ดีก็ถ้าอยากให้แบนอยากให้สีไหนถ้าสีไหนอยากเข้าบอกได้ครับช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับสีไหนจะเป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดเลยนะครับผมจะเข้าเนี่ยตอนมาฮะรอสปอนเน็ตอยู่ครับผมถ้าได้สปอนเน็ตนี่แบบเลิฟเลยนี่คอนเทนต์เลิฟเลยเลิฟเลยคอนเทนต์นี่จะเป็นคอนเทนต์แบบว่าสตรีมเกมละเพราะว่าเราจะโชว์ให้เขาดูว่าเน็ตมันแบบเร็วแรงแค่ไหนเร็วเขาแรงไม่ว่าที่ไหนก็ตอบต้องแอบสัญญาณนะมีสัญญาณเร็วแรงโอเคเอางี้ดีกว่าไม่เป็นไรครับผมก็วันนี้ก็พอมาแบบคุณคุยกับทุกคนหอมปากหอมคอแล้วก็ไว้รอเจอพวกเรานะครับผมงานหน้ายังไงก็ต้องฝากติดตาม Proxy พวกเราแล้วก็น้องๆพี่ๆทั้ง6คนน้องๆพี่ๆทั้ง6คนก็คือเรามี12คนไม่ใช่ครับผมก็ฝากติดตามเมมเบอร์คนอื่นๆของ Proxy นะครับผมแล้วก็เอโย Hello from Thailand there ก็เดี๋ยวไปแล้วกันครับผมว่ากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวนี้เขากลับกันหมดแล้วอะเหงาอะไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเจอกันบายครับทุกคนบายพี่กันบายครับบายบายฮงลีอ้าวแล้ววิกเตอร์ไปพอดีมาวิกเตอร์ห้องน้ำปะไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้น้องเตอร์ไปตามนี่หัวใจครับหัวใจปริ้มไม่เคยรำมาก่อน Peace I just want a little bit of butter